นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามการตั้งท้องของหลินหุยซึ่งเป็นแม่หมีแพนด้านะคะโดยบอกว่าล่าสุดวันนี้ซึ่งเป็นวันที่135เนี่ยนะคะหลังการผสมเทียมก็พบว่าหลินหุยนั้นก็เริ่มมีการแสดงพฤติกรรมกลิ้งตัวไปมาแถมตีลังกาหกสูงก็ไม่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นแพนด้าปกติแล้วนะคะคุณรณชาติคือไม่ท้องแล้วนะคะหล่อนเริ่มบูแล้วนะคะเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมอย่างที่บอกมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับพฤติกรรมของแพนด้าทั่วไปขณะที่ผลการตรวจวัดในส่วนของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนล่าสุดวันนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 59.10 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอตินีนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับปกติแล้วโดยจากการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินแนวโน้มต่างๆของทีมงานที่ดูแลหลินหุยก็มีความเห็นตรงกันเนี่ยนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ว่าการตั้งท้องครั้งนี้ก็น่าจะสิ้นสุดลงแล้วแม้ว่าทางทีมงานจะได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ดูแลหลินหุยอย่างดีที่สุดแล้วก็ตามนะคะทั้งนี้จะมีการประสานทางสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์ในการซาวตรวจร่างกายหลินหุยอย่างละเอียดในวันที่29มิถุนายนนี้ด้วยแล้วก็จะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดเพื่อชี้ชัดแล้วก็ยืนยันต่อไปโดยในส่วนของหลินหุยที่คาดว่าน่าจะสิ้นสุดการตั้งท้องเป็นที่แน่นอนแล้วนั้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เตรียมจะเปิดส่วนจัดแสดงนะคะเพื่อให้น้องๆได้เข้าชมหลินหุยได้ตามปกติในช่วงสุดสัปดาห์นี้พร้อมทั้งมีการย้ายให้ช่วงๆมีแพนด้าตัวผู้เนี่ยกลับมาในส่วนของการจัดแสดงตามเดิมด้วยซึ่งพื้นที่ก็จะอยู่ติดกับหลินหุยซึ่งก็จะทำให้ทั้งคู่นั้นก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็เป็นการพบกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนด้วยค่ะ